จำได้ป่ะวีก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะมีช่วงที่แบบมันไม่มีใครอยู่บ้านมันไม่มีใครอยู่ข้างบนแล้ววันนั้นอ่ะพี่อ่ะไม่ได้ใช้ห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงคนเข้าห้องน้ำแต่ก็คือมันไม่มีใครอยู่หนูเองพี่หนูเองจูๆที่นั่งเสียบข้างล่างใช่แล้วตอนที่เขาเดินลงเลยเราก็ได้ยินเสียงแบบคนขยับตัวแล้วเราก็แบบลาฟี่มีอะไรเข้ามาเลยดิไม่ได้ล็อกเราก็ลาฟี่ก็ไม่ตอบแล้วแบบน้องก็เดินขึ้นมาแล้วก็ไม่มีน้ำอยู่ในมือแล้วก็บอกว่าเอ้าไม่เอาน้ำมาหรอไม่เจอพี่จูอ่ะลาฟี่นั่งเลยลาฟี่ก็บอกว่าเออพี่ต่าเมื่อกี้หนูไม่ได้ทำอะไรกับประตูเลยนะมันทำมวยเนี้ยมันทำชัวร์จะรู้ได้ไงว่ามีคนทำอะไรกับประตูนะอ๋อคือพี่อะถามพี่อะถามว่าเมื่อกี้แบบได้เขย่าหรือเปล่ามั้งเออทำแน่เนี่ยอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะทำเองก็ได้หลอดแสดงไม่หยุดอันนี้ก็งงอยู่ดีนะว่าทำไมไม่ลงไปใช่แล้วสรุปก็พี่ก็น่าจะกลับไปไลฟ์กับตาต่อตามปกติเลยก็เดินป่วนไปทั่วบ้านสรุปแล้วคือผีบ้านนี้ก็เป็นลาฟี่หมดเลย